ูนะครับมามายืนจากไปดิค่ะแล้วก็เอ้ก็เข้าไปข้างหลังเลยค่ะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาวิตรพงษ์วัฒน์ประธานสาขาศิลปะการจัดการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันนี้เป็นการแถลงข่าวการจัดการแสดงแสงสีเสียงวีรสตรีศรีทลางซึ่งเราชาวราชพัฒน์ภูเก็ตได้ดำเนินการเสมือนหนึ่งเป็นแม่งานดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยมีผมเป็นผู้เขียนบทและกำกับการแสดงเรื่อยมานะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเรามีการจัดการสร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาเพื่อให้พื้นที่ของโคกชนะพม่าเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่สำหรับนิสิตนักศึกษานักเรียนประชาชนเยาวชนและแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มาเยี่ยมเยือนและเห็นถึงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชาวภูเก็ตแห่งประเทศไทยเพราะนั้นวันนี้จึงจะเห็นการแถลงข่าวที่มีความร่วมมือร่วมใจระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเองที่นะครับเป็นแกนหลักสำคัญในการจัดสร้างระดมคนและนำพลังทั้งหมดในการจัดการแสดงผู้แสดงนะครับมีทั้งนักศึกษาวิชาเอกศิลปะการจัดการแสดงทั้ง4ชั้นปีซึ่งถือว่าเป็นวิชาเอกสำคัญที่นักศึกษาทุกคนจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างยิ่งใหญ่รวมไปถึงเอกพระศึกษาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเอกปฐมวัยและเอกอื่นๆที่เข้าร่วมด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตโรงเรียนดีบุพงาวิทยายนแล้วก็อาจารย์อีกหลายฝ่ายจากโรงเรียนในกลุ่มเทศบาลโรงเรียนของอบจเองซึ่งก็ขาดเส้นไม่ได้ที่เราต้องขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ได้หยิบยื่นโอกาสและสิ่งดีๆนี้ให้กับเราชาวราชพัฒน์ภูเก็ตและก็ชาวไทยทั้งมวลสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เราได้ดำเนินการสร้างสรรค์เอาความอัจฉริยะของท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรหมายท่านผู้เกียรติได้ชมในเรื่องของนักการทูตที่ดีและนักพาณิชย์นาวีที่สำคัญอย่าลืมนะครับ 13-15 ไปชมการแสดงแสงสีเสียงวีรสตรีศรีทลางนะครับโดยทั่วกันขอบพระคุณครับจะเป็นเรื่องของภาพรวมแล้วก็ความพร้อมในการจัดงานนะคะซึ่งจะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตมาให้รายละเอียดกับเรานะคะส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะก็จะมีทั้งท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะมาให้รายละเอียดและช่วงสุดท้ายภาคสุดท้ายจะเป็นภาคของการแสดงนะคะภาคการแสดงนั้นจะมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์สาวิทย์นะคะก็คือประธานสาขาศิลปะการจัดการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมาให้รายละเอียดนะคะพร้อมความพร้อมการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรประจำปี2558นะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านสมเกียรติสังขาวสุธิรักษ์ค่ะนายกองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ตและก็ท่านรองผู้ว่าราชการทั้งหลายท่านผู้มีเกียรติอีกรอบพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันประชาสัมพันธ์และก็แถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนทั้งหลายได้ทราบรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตและก็นักท่องเที่ยวรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับให้ทราบว่าพี่น้องชาวภูเก็ตทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยทางจังหวัดภูเก็ตที่นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับและก็บรรดาหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้และก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือท่านนายกอบจรวมทั้งนายกเทศมนตรีและก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหลายและก็พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านให้สำหรับผู้ช่วยพี่น้องภาคธุรกิจภาคเอกชนได้จัดงานท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรให้เกิดขึ้นในครั้งนี้จริงๆแล้วเราก็มีการจัดงานวันท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับในหลายปีที่ผ่านมารวมทั้งปีนี้ด้วยในปีนี้เราก็จัดให้มี
งานดังกล่าวนี้ในวันที่7ถึงวันที่21มีนาคม2558นี้นะครับก็ในภาพรวมขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการประชุมกับคณะกรรมการทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่จะจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์และก็เป็นการเชิดชูเกียรติต่อองค์ท้าวเทพสตรีท้าวที่สุนทรซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตเราก็ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆหลายครั้งที่ผ่านมามาถึงวันนี้ทางจังหวัดภูเก็ตก็มีความพร้อมเต็มที่ที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ยิ่งใหญ่และก็ให้พี่น้องประชาชนได้รำลึกถึงบุญคุณของพระองค์ท่านในครั้งนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมต่างๆทั้งสิ้น67กิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ราชการส่วนภูมิภาคส่วนทั้งส่วนกลางรวมทั้งภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาต่างๆที่น้องประชาชนชุมชนต่างๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างเช่นว่าการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นต้นการทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์การจัดแรลลี่แหล่งประวัติศาสตร์นะครับเป็นที่รักและเคารพของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตเหล่านี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทางลูกหลานของท้าวเทพสตรีอันนี้ก็ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านนายกไพบูลย์ อุปติสิงห์นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งสภาจังหวัดด้วยที่ได้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านผู้ร่วมแถลงข่าวท่านสื่อมวลชนและท่านผู้ใหญ่เกิดทุกท่านนะคะก็อย่างที่ท่านรองผู้ว่าได้กล่าวไปแล้วว่าเราจัดเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งในส่วนของรายละเอียดนั้นก็จะได้พูดถึงรายละเอียดคร่าวๆในส่วนของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะคะเริ่มด้วยกิจกรรมแรกก็พิธีอุปสมบทหมู่ซึ่งเราจะจัดระหว่างวันที่7ถึงวันที่21มีนาคมนะคะรวม15วันปีนี้ไปจัดที่วัดอนุภาพกฤษฎารามวัดเกตโฮนะคะซึ่งการจัดนี้ก็จะจัดหมุนเวียนไปทุกอำเภอนะคะขณะนี้มีผู้ร่วมที่มาสมัครอุปสมบทแล้ว22คนนะคะซึ่งก็มีผู้สนใจไปสมัครได้ถึงวันที่5มีนาคมนะคะวันแรกที่จะมีพิธีก็พิธีโกนผมวันที่7มีนาคมนะคะตั้งแต่ 07.30 นะคะส่วนพิธีอุปสมบทก็จะเป็นวันที่8จะเป็นเวลาวันที่7เหมือนกันนะคะเวลา 09.19 นะคะพิธีอุปสมบทนะคะที่วัดเกตโฮนะคะส่วนกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่สองก็เป็นการศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์นะคะทัวร์เส้นทางประวัติศาสตร์ปีนี้เรามีการเปลี่ยนกิจกรรมเป็นจัดเรลลี่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะในวันที่5ที่6นี้ก็จะเป็นการอบรมวันที่5ก็จะอบรมเป็นทฤษฎีวันที่6นี้ก็จะมีการนำทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์กับผู้เข้าอบรมก็ได้เข้าไปอบรมในสถานที่จริงนะคะในวันที่8นี้ก็จะเป็นเรลลี่นี่ก็จะเริ่มตั้งแต่อนุสาวรีย์9วิทยาชนเมืองขลางนะคะก็ไปตามแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆมีการแบ่งกลุ่มกันทำกิจกรรมนะคะจนถึงเที่ยงก็สุดท้ายก็มาณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขลางนะคะส่วนวันที่11ของการทัวร์ประวัติศาสตร์ก็จะเป็นการทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์วันปีนี้จะเชื่อมโยงไปที่จังหวัดพังงานะคะจากค่ายปากพระไปที่เขาเรียกว่าด่านพญาพิพิธนะคะด่านพญาพิพิธซึ่งอยู่ที่หมู่3ตำบลนบดินอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะตรงนั้นเป็นเส้นทางหนีทับของพญาพิพิธพักดีนะคะจาก1วันนะคะที่ไปจังหวัดพังงาเป็นวันที่11นะคะอีกกิจกรรมหนึ่งก็เป็นกิจกรรมกีฬาบนเส้นทางประวัติศาสตร์ตรงนี้ก็จะเป็นในพื้นที่ของอนุสรณ์สถานเมืองขลางนะคะตรงนี้มีการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนในวันที่8มีนาคมแล้วก็มีการแข่งขันจักรยานคันทรีครอสด้วยนะคะในวันที่8มีนาคมนะคะส่วนที่กิจกรรมหลักๆที่สำคัญทุกปีที่เราจัดก็พิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองขลางนะคะปีนี้จัดในวันพฤหัสที่12มีนาคม2558นะคะ
ณวัดม่วงโคมารพัฒน์ซึ่งเป็นประจำทุกปีนะคะเวลา 09.00 ช่วงเช้าก็ทำบุญตักบาตรนะคะและเวลา 17.00 ช่วงเย็นก็เป็นพิธีบวงสรวงนะคะบรรพชนผู้กล้าเมืองขลางซึ่งทุกท่านก็คงจะได้ไปร่วมกันทุกปีนะคะแล้วในวันที่13มีนาคม2551ก็เป็นพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรตรงนี้ตรงบริเวณอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรนะคะซึ่งเวลาที่เราวางพวงมาลาก็เป็นประจำทุกปี 09.09 นาฬิกานะคะของวันที่13มีนาคมนะคะกิจกรรมสุดท้ายเป็นการแสดงแสงสีเสียงละครประวัติศาสตร์ซึ่งทางท่านนายกอบจ.คงจะพูดในเรื่องรายละเอียดนะคะอันนี้ก็จัดขึ้นวันที่13-15มีนาคมณบริเวณที่อนุสรณ์สถานเมืองขลางนะคะคือในส่วนของ13-15นี้ก็จะมีการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็การแสดงแสงสีเสียงนะคะผ่านในภาพรวมซึ่งจะลงรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบนะคะได้ลงรายละเอียดครั้งนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านนายกองค์การบริหารนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านดร.สาวิทนะครับแล้วก็ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับแล้วก็ทางผู้อำนวยการของกลุ่มงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ผมก็มาทำหน้าที่แทนท่านผู้อำนวยการทท.สำนักงานภูเก็ตนะครับที่ซึ่งท่านก็ติดภารกิจแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมงานวัฒนธรรมเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรนะครับซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ใส่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของททมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งทางททมองเองว่าในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งสามารถใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมทางการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นกิจกรรมทางการตลาดของการขายให้กับทางจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ประกอบกับปีนี้เองนะครับเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยนะครับซึ่งกิจกรรมการจัดงานเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรมองว่าสอดคล้องกับนโยบายท่องเที่ยวปีวิถีไทยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองทางททสำนักงานภูเก็ตเนี่ยก็จะพยายามผลักดันให้สู่ในเรื่องของกระบวนการขายนะครับให้กับทางบริษัทนำเที่ยวต่างๆนะครับโรงแรมต่างๆนะครับเสนอขายมากขึ้นนะครับในปีหน้านะครับแต่สำหรับในปี2558นะครับที่งานกำลังจะถึงเนี่ยครับเราจะเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับให้เกิดการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปชมนะครับในเรื่องของการแสดงแสงสีเสียงนะครับโดยเฉพาะวันที่13ถึงวันที่15นะครับซึ่งตรงนี้มองว่าเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตในช่วงนั้นนะครับได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสนะครับถึงวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนะครับไปชมในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับไปชมการแสดงแสงสีเสียงนะครับโดยเราจะเน้นในเรื่องของสร้างการรับรู้ให้กับโรงแรมนะครับบริษัทนำเที่ยวในท้องที่จังหวัดภูเก็ตนะครับทราบก่อนนะครับว่าในช่วงของวันดังกล่าวเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปร่วมการจัดงานนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ออฟไลน์นอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเราก็ยังในเรื่องของการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์นะครับตามที่ได้เรียนว่าเราได้ใส่ในไปเที่ยวการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอยู่แล้วในไปเที่ยวท่องเที่ยวของททอยู่แล้วทุกปีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการสร้างการรับรู้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เรายังได้ส่งในเรื่องของตัวแผ่นพับนะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออนไลน์ของ thailandtourism.org นะครับจะเป็นทั้ง2ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับที่เราได้ออนไลน์ไปทุกสำนักงานนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลนะครับแล้วก็ในส่วนของเชิงพื้นที่เหมือนกันนะครับเราได้สร้างตัวอัดเบิร์กต่างๆเนี่ยครับเป็น PDF ไฟล์ส่งให้กับทางโรงแรมต่างๆในพื้นที่นะครับได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวอย่างที่เดินทางมาในช่วงนั้นนะครับได้เกิดการเดินทางไปร่วมแสดงชมการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ไปสัมผัสวัฒนธรรมของศิลปะวัฒนธรรมอาหารอะไรต่างๆที่ทางผู้จัดงานเนี่ยได้นำเสนอขึ้นมานะครับนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านผู้แทนจากททวัฒนธรรมนะคะท่านอาจารย์สาวิทและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านค่ะ
ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะคะในส่วนที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตได้รับผิดชอบแล้วก็ประสานงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องในโอกาสที่งานนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญงานหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตนะคะถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวเราก็อยากให้พี่น้องชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบนะคะทางประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ลงสื่อทุกแขนงนะคะแล้วต้องย้ำว่าทุกแขนงนะคะที่เป็นสื่อมวลชนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีป้ายประชาสัมพันธ์รถแห่โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเราก็จะลงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่มีการประชุมเรื่องนี้มาแล้วก็ได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์เบื้องต้นนะคะมีการหลังจากที่รับกำหนดกิจกรรมต่างๆก็ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะป้ายประชาสัมพันธ์ใหญ่ๆที่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการก็ได้จัดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของโทรทัศน์นะคะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในรายการรอบภูมิภาคซึ่งเป็นรายการทั่วประเทศของช่อง11นะคะออนแอร์ในวันที่12เดือนนี้นะคะท่านก็สามารถติดตามรับชมได้ภายในเวลา15นาฬิกานะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีรายการพบผู้ว่าภูเก็ตซึ่งท่านผู้ว่าก็จะได้ประชาสัมพันธ์งานนี้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบนะคะสื่อวิทยุเราได้มีสปอตประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ให้วิทยุหลักวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่นะคะได้ช่วยกันเผยแพร่นะคะสปอตแล้วก็มีทั้งสปอตโทรทัศน์2ภาษานะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งสปอตโทรทัศน์ตัวนี้ก็จะส่งให้ทางช่อง11ส่วนกลางได้เผยแพร่ด้วยอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์นะคะสื่อโซเชียลมีเดียก็เช่นเดียวกันนะคะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มี Facebook นะคะก็จะได้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของรถแห่ที่ไม่ถึงใกล้งานก่อนหน้าจะมีละครอีกประวัติศาสตร์3วันเนี่ยก็จะมีรถแห่ที่จะไปในทุกอำเภอนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทุกแขนงในจังหวัดภูเก็ตให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์ทั้งหมด14ฉบับภาษาอังกฤษ2ฉบับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ได้ขอความร่วมมือให้พี่น้องสื่อทุกแขนงทุกฉบับนะคะได้ประชาสัมพันธ์งานนี้ด้วยซึ่งทุกท่านก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะคะก็ต้องขอการแสดงละครนะคะแล้วก็ทางช่องทางเคเบิลทีวีไอเดียแปดนะคะเราก็มีการประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะก็ขอบคุณครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองสมเด็จสังฆาธิการนะครับที่ให้เราเป็นประธานในการแถลงข่าวในวันนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางราชภัฏประจำจังหวัดกปท.ประจำจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับที่ร่วมกันทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าวันที่13มีนาเป็นวันที่เป็นแห่งประวัติศาสตร์ที่เราชนะท้าวเทพสตรีสาธุทรได้ชนะศึกทลายไล่พม่าออกจากเมืองทลาเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาที่นี่เป็นลูกหลานชาวเทพสตรีชาวสุนทรทั้งสิ้นหากไม่มีวันนั้นเราไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นงานในวันนี้จะทำให้ยิ่งใหญ่นะครับนั่นคือที่มาของการจัดงานสดุดีวิชาสตรีเมืองทลาต้องขอขอบคุณทางหมายเวลาราชพัฒน์นะครับที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างเตอร์สาวิทนำทีมงานนักแสดงนะครับคุณภาพนั้นนะครับแล้วก็ทางนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วก็ผู้มีเกียรติทั่วจังหวัดนะครับมาร่วมแสดงนั่นคือสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจว่าการมีส่วนร่วมมีเยอะมากในงานนี้นะครับกับผมในฐานะประธานในการจัดงานแสงสีเสียงละครอีกประวัติศาสตร์ท้าวเทพสตรีสินธรก็ขอสร้างความมั่นใจนะครับว่าปีนี้เราจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วสร้างประวัติศาสตร์เราจะนำเสนอสิ่งดีๆนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์เทิดทูนความกล้าหาญของวีรสตรีเทิดทูนถึงวีรกรรมที่สำคัญที่สุดนะครับกลยุทธ์กลวิธีแผนที่ใช้ในการรบทำให้เราชนะเมื่อ200กว่าปีก่อนมานะครับเราใช้
ความสามารถทางด้านพาณิชย์นาวีครับในการค้าขายกับคนต่างชาติเพราะฉะนั้นในการสร้างฉากในปีนี้จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะมีฉากเกี่ยวกับเรื่องของเขาขนาดใหญ่การค้าขายระหว่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันว่าเราต้องค้าขายกับในประเทศอาเซียนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะต้องปรับตัวให้เข้าให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในฉากต่างๆจะมีหลายฉากด้วยกันอย่างเช่นฉากพระบรมมหาราชวังนะครับวัดพนาสร้างบ้านท้าวเทพค่ายผลางพระพาพม่าและก็ค่ายพม่ากิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปเวลา2ทุ่มนะครับ3วันด้วยกันนะครับก็คือ13 14 15ที่บริเวณโคกชนะพม่านะครับส่วน6โมงเย็นนะครับทั้ง3วันเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเริ่มต้น6โมงเย็นนะครับที่บริเวณเดียวกันนะครับมีลานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นซึ่งจะจำลองศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวทลางตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับเราจำลองนะครับนาหลวงต่างๆนะครับวิถีชีวิตชุมชนตั้งแต่ในอดีตนะครับนำเครื่องสีข้าวพวกตามข้าวโบราณมาสาธิตการจัดปฏิมากรรมต่างๆนะครับหุ่นไล่กาฟางข้าวหมวกชาวนาคานหาข้าวต่างๆครับหลายประการด้วยกันจะมาในระเบิดไว้ในบริเวณโคกชนะพม่าแห่งนี้นะครับจะมีลานศิลปะวัฒนธรรมดังนี้นะครับสาธิตการปรำมโนราโกรนนะครับสาธิตการทำขนมครกโบราณศิลปะการป้องกันตัวกระบี่กระบอกดำระบำชาวสวนระบำร่อนแร่การแสดงของเด็กและเยาวชนกิจกรรมพื้นบ้านเช่นหมากเก็บงูกินหางและอื่นๆซึ่งปัจจุบันหายากนะครับเราจะได้เอาวัฒนธรรมเก่าๆนะครับการเล่นเก่าๆมาแสดงแล้วให้เด็กสมัยนี้เยาวชนสมัยนี้ได้เรียนรู้นะครับคงวัดนะคะประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้รายละเอียดค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะกับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผู้ร่วมดำเนินรายการแถลงข่าวพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพเคารพรักทุกท่านครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ได้มอบพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมนี้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ได้มีพื้นที่การแสดงโชว์วัฒนธรรมโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เปลี่ยนวิชาเรียนหนึ่งวิชาเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันดามันนะฮะจากสังคมวิวัฒน์รู้สึกว่านะครับเพราะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากในการที่จะนำสาระวิชาต่างๆเข้าไปสู่การเรียนการสอนมันเปรียบเสมือนหนึ่งเราได้ใช้พื้นที่นี้เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่นะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราได้พยายามที่จะดำเนินการจัดการเขียนบทโดยมีประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐานในการเขียนซึ่งคุณนกนิตยาคงทราบดีเพราะว่าไปขอเสียงท่าเทพจากคุณนกนะครับแล้วก็ฉากปีนี้เราใช้เรื่องของพาณิชย์นาวีซึ่งคงไม่ได้ทราบดีนะครับว่าถลางเองนั้นยิ่งใหญ่ตั้งแต่ยุคนานมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งท้าวเทพกษัตริย์ตรีทศินธรเองก็เกิดในช่วงนั้นนะ